บุฟเฟ่หอยที่เกาหลีมันเป็นยังไงนะฮะขึ้นนี้นะคะกินเยอะๆแล้วก็ขึ้นนี้ช่วยหลายเมื่อคืนนี้ยุ่งทำไมพอดีกินหอยไปเยอะฮะก็เลยยุ่งมากเลยอันยังไงซิยาแมงโก้ชาแนลวันนี้ EP นี้เป็นมะม่วงพาชิมนะครับผมค่ะร้านตรงนู้นหรือเปล่าครับสวยๆสวยๆร้านน่าเบื่อแล้ววันเนี้ยคือไม่ต้องสวยร้านสวยๆเบื่อแล้วใช่ถ้าไปจีนะแซ่บดีกว่าใช่อันไหนโอเคตามไปดูกันตรงเนี้ยคือหอยบุฟเฟ่อ๋อมากินหอยบุฟเฟ่อร่อยมากอร่อยมากเหรอฮะมาดิมาเดี๋ยวไปดูว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าที่นี่มีดียังไงครับผมใจเย็นๆได้ไหมยังไม่มายังไม่สั่งเลยอาหารยังไม่มายังพูดไม่ได้นะครับรอดูละกันนะคะเพราะว่าจะตกใจตกใจเลยเหรออร่อยด้วยที่นี่หัวหนึ่งเท่าไหร่นะน่าจะตอนนี้ขึ้นราคาแล้ว19,000วอนคนละ 19,000 วอนก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับต่อคนเดี๋ยวมาดูกันว่าบุฟเฟ่หอยที่เกาหลีมันเป็นยังไงนะฮะระหว่างที่รอหอยนะครับเขาก็จะมีอะไรนะเรียกว่าอะไรนะฮะโอเดงอมุกถ้าเกิดว่าไปสั่งเนี่ยเราต้องเรียกว่าโอมุกนะที่เกาหลีเนี่ยโอเดงคือสั่งที่ญี่ปุ่นแต่สั่งที่เกาหลีต้องเรียกว่าโอมุกเพราะว่าบางร้านเขาโกรธนะไม่ใช่โอเดงนะเรียกว่าโอมุกต้องรอเนี่ยกินก่อนนะคะโอเด้งด้วยดิความหนาวน่าหนาวมากมีหอยอะไรบ้างดูแนะนำหน่อยสิครับมีกุ้งนะกุ้งด้วยกุ้งด้วยหอยปกติอันนี้คือหอยปกติ คือจริงๆแล้วอะมะม่วงไม่รู้ชื่อช่างมะเขือเทศหอยช่างมันเถอะแค่หอยแล้วก็คาริบีอันไหนคาริบีอ่ะอันน่าจะมีคาริบีแล้วหอยอะไรนี่ใหญ่ๆหอยอะไรอ่ะใหญ่ๆแค่ใหญ่ๆมีชีสด้วยหอยอะไรก็ไม่รู้ใช่คือหอยหลายชนิดนะอุ้ยอะไรยังไม่ตายเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยดูยังไม่ตายเลยไม่งั้นกินไม่ได้นะจริงเหรอน่าสงสารอ่ะโอ้กินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้ใช่ไหมขอโทษนะนี่ต้องแชร์กินด้วยนี่เพราะว่าร้อนมากในเวลาทำนะต้องระวังนะทำไมครับตัวเนี้ยกระเด็นใส่หน้าอุ้ยแต่ว่าคุณไม่ต้องระวังนะทำไมไม่ต้องระวังครับหน้าด้านคือผมหน้าด้านไม่ต้องระวังน่ารักมากเลยใส่ถุงมือด้วยA few moments later สำหรับคนเกาหลีแพงไหมครับไม่แพงค่ะก็กินได้นานน่ะอ๋อกินได้นานๆด้วยเมาด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเทียบแล้วร้านทั่วๆไปนะก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่า
ร้านอาหารเกาหลีอ่ะถือว่าราคาขั้นต่ำเนี่ยไปกินก็300 400แล้วอ่ะใช่ๆเฮ้ยนั่นอะไรขวดสีเขียวนี่โซจูหรือเปล่าฮะอันไหนเนี่ยสีเขียวอืมไทยได้ไงโอ้อะไรเนี่ยคนเกาหลีเขาจะเรียกสไปรท์น้ำสไปรท์ว่าไซด้าก็เป็นแบรนด์ไซด้าถ้าเวลาไปร้านอาหารจะสั่งอาหารพูดอะไรนะครับสอนภาษาเกาหลีหน่อยจุนฮาเกโยจุนมุนฮาเกโยจุนมุนฮาเกโยนะฮะเวลาสมมติไปร้านอาหารแล้วก็จะสั่งอาหารก็จุนมุนฮาเกโยแล้วก็เปิดเมนูแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มจิ้มเจ้าคุณอ่านได้ไหมจะสั่งอาหารอ่านได้ไหมอุ้ยผมเคยมาเกาหลีบ่อยอยู่แล้วกับใครกับใครมาคนเดียวมาคนเดียวยังไงน่าจะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรอกกับใครมากับใครไม่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วผมอยู่กับคุณนี่แสดงว่ามากับผู้หญิงแน่ๆถ้าจะมาร้านนี้ต้องมาที่ไหนครับโอ้ทุกที่มีแบบนี้แต่ว่าที่บุชอมที่นี่ดังที่สุดอ๋อที่เมืองไหนก็มีแบบนี้ถ้าใครอยู่บุชอมก็มาที่ร้านต้าโจต้าโจว้าวนี่นะครับมาแล้วกินคนเดียวเลยกินเยอะๆทำไมครับแล้วก็ขึ้นนี้นะคะกินเยอะๆแล้วก็ขึ้นนี้ซื่อๆเขาซื่อๆอะไรซื่อๆอะไร ผมแข็งแรงอยู่แล้วใช่บอกถ้ากินหอยนางรมไปเยอะๆจะเป็นยังไงครับก็น้ำเยอะ อะไรอะไรนะน้ำเยอะน้ำอะไรเยอะใช่น้ำเยอะเซตที่3แล้วนะครับจะอิ่มยังครับยังไม่ยังไม่อิ่มตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอิ่มมากแล้วก็มีความสุขแต่หน้าไม่ดีตอนนี้หน้าไม่ดีงั้นสูบเข้ามาเลยอย่ามาๆๆๆวันนี้ก็มะม่วงชวนชิมที่นี่นะครับต้าโจนะครับผมต้าโจนะครับมีดารามาเยอะนะตรงเนี้ยดารามาเยอะด้วยเหรอค่ะใครว่ารังสิตอร่อยไม่อร่อยก็ดูสิครับคึกคักมากเลยที่ร้านเบสเซ็ตราคาเท่าไหร่ครับอ๋อ2คน11,000กับ11 42,000ลงวันนี้คุณสมองไม่ดี42,000 วอนก็ประมาณ 1,100 กว่าบาทนะครับผมกลับไปหาโลหะกันเถอะมาดูนะครับว่าโลหะจะมาหาใครก่อนนะครับอุ้ยมาเป็ดปุยอ่ะวิ่งมาเลยพร้อมมามาดูซิว่าเขาจะหาใครก่อนนะฮะรวยอะไรรวยไม่สนใจแล้วอยู่ข้างนอกบ้านไม่มีงอแงเลยนะฮะอะไรป้าบ่นใช่ไหมฮะก็เป็นบรรยากาศช่วงท้ายของฤดูใบไม้ร่วงนะครับอีพีนี้ก็ไปอะไรนะกินหอยใช่ไหมกินหอยหอยบุฟเฟ่เมื่อคืนนี้ยุ่งๆก็เลยไม่ได้มาปิดกันนะครับเมื่อคืนนี้ยุ่งทำไมพอดีกินหอยไปเยอะฮะก็เลยยุ่งมากเลยโอเคก็เลยต้องมาปิดรายการกันตอนเช้า okay, จะได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีได้ไง
โอเคจะตกแล้วจะตกหมดแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วโลหะเลยไม่ได้เห็นหิมะเลยกลับไปเมืองไทยแล้วพี่พี่นี้ฝากทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะคะมะม่วงก็ดูตลอดอยู่แล้วก็อ่านแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าอ่านได้ว่าน่ารักสวยหมดเลยมีความสุขเลยค่ะชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำก็แนะนำได้โอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเฟ็ดแมงโก